สวัสดีเพื่อนๆคนคอบอล นะครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่6มีนักเตะจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ติดเข้ามาถึง3รายส่วนผู้เล่นคนอื่นจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับสัปดาห์ที่6มาในระบบ 4-4-2 นะครับเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูยกให้กิเยโมวิคาริโอจากท็อตแนมฮอตสเปอร์แม้ว่าจะไม่มีอะไรให้เซฟสวยๆแต่ก็มีช็อตป้องกันลูกยิงระยะประชิดของโจชัวเซิร์กเซ่นะครับยูฟ่า365เติมเต็มทุกประสบการณ์เดือนนี้จัดหนักกับกิจกรรม Power Boost คูณ10สะสมให้ครบ10ปีมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาทรายละเอียดอยู่ที่ First Comment เลยนะครับมาดูแผงหลัง4คนกันบ้างครับคนแรกยังอยู่ที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนเปิดฉากไม่กี่นาทีแนวรับดัชวิ่งทะลุทะลวงถวายพานให้กับเบรนแนนจอห์นสันสอยตาข่ายใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วจากนั้นก็ทำหน้าที่เกมรับได้ดีพาสเปอร์บุกยำผีแดงถึงถิ่นโอลด์ทราฟฟอร์ด3ประตูต่อ0กองหลังคนถัดมายังอยู่ที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเปโดรปอโรแบ็กสเปนิชเล่นเกมรับได้ดีเอามากๆโดยเฉพาะการจัดการกับอเลฮันโดกานาโชอีกทั้งการเล่นเกมบุกและเกือบได้แอสซิสต์ให้กับโดมินิกโซลันกี้ด้วยแหละครับผู้เล่นกองหลังคนถัดมายกให้ยอสโกกวาดิโอลจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโชว์ความนิ่งในจังหวะจบสกอร์ส่วนเรื่องเกมรับไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับแม้ทีมจะไม่ได้ชัยชนะก็ตามผู้เล่นกองหลังคนสุดท้ายยกให้เจมส์จัสตินจากเลสเตอร์ซิตี้น่าเสียดายสุดๆที่เลสเตอร์ไม่ได้อะไรกลับออกมาจากเอมิเรตส์สเตเดียมแต่จัสตินก็เหมา2ประตูซึ่งช็อตวอลเล่ของเขามันเข้าข้อบอลลอยเข้าประตูสวยงามมากๆเลยแหละครับมาดูตรงกลางสนาม4คนครับคนแรกเดวายแม็กนิวจากแอฟเวอร์ตันเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดของแอฟเวอร์ตันในฤดูกาลนี้แล้วจากเกมล่าสุดเจ้าตัวก็เหมา2ประตูพาต้นสังกัดคว้าชัยได้สักทีนะครับกองกลางคนถัดมายกให้และอันกราเฟนแบกจากหงแดงลิเวอร์พูลคุมแดนกลางได้แบบอยู่หมัดมีดีทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับมีจังหวะตะลุยขึ้นหน้าสวยๆด้วยนะครับกองกลางคนถัดมายกให้โคพาวเมอร์จากเชลซีครับเพียงแค่ครึ่งแรกเขาก็กดคนเดียวไปถึง4ประตูมีความนิ่งและความเฉียบคมในจังหวะสังหารสกอร์ล่ะครับผู้เล่นกองกลางคนสุดท้ายยกให้เลอันโดรทรอสซาจากไอปืนใหญ่แอสตันแก้ตัวจากเกมก่อนที่โดนไล่ออกและมีส่วนสำคัญพาแอสตันฮึดคว้าชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับมาดู2คู่กองหน้ายอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้กันบ้างครับคนแรกยกให้เอลียมดีแลบจากอิปสวิชทาวลูกแรกจบสกอร์ได้ดีนะครับขณะที่ประตูที่2ใช้ความสามารถอันยอดเยี่ยมก่อนจะสับไกลแบบเฉียบขาดส่วนผู้เล่นกองหน้ายอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ขอยกให้กับโอลี่วัตกินส์จากแอสตันวิลล่าครับกลับมาอยู่ในช่วงเข้าฝากหลังออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ยังดูฟืดๆซึ่งเขาทำประตูได้3เกมติดต่อกันแล้วล่ะครับและนี่คือทั้งหมดของ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่6ขอบอกทุกท่านอยากให้ใครติดมาเพิ่มไหมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เสร็จแล้วไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน Channel คนคอบอลเช่นเดิม